สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับอยากให้ช่วยโก้เนี่ยช่วยฝากถึงพีดีหลายๆท่านหน่อยย้ำสักนิดนึงแบบว่าในเรื่องของคอนเซ็ปต์การประกวดที่ปีนี้พี่นวัดวางไว้สักนิดนึงอะค่ะก็สั้นๆเลยใช่ไหมคะอันนี้คำถามเน้นเลยใช่ไหมคะก็พี่นวัดก็บอกไว้เสมอนะคะว่านางงามอยากให้นางงามทุกๆคนเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็อย่าลืม 3B Miracle นะคะ Body Beauty and Brain อันนี้สำคัญมากจริงๆค่ะพัชรค่ะเป็นไงบ้างวันนี้มาร่วมงานก็วันนี้นะคะต้องขอชื่นชม PD นะคะมิสแกรนด์กรุงเทพนะคะก็จัดงานได้ดีมากเป็นที่น่าประทับใจเข้ามาก็คือตั้งแต่แบ็คดรอปข้างหน้าก็คือโอ้โหต้อนรับพวกเราอย่างนี้ก็คือขอชื่นชมค่ะแล้วก็รวมถึงน้องๆวันนี้ก็ทำได้ดีเลยทีเดียวอาจจะมีบางคนที่ยังตื่นเวทีอยู่ก็อยากให้มั่นใจมากขึ้นนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะแล้วออยล่ะคะค่ะก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้พี่แอมนะคะคือคุณสรยาปัสจากสตูนะคะวันนี้ต้องชื่นชมมากๆจัดงานได้สมศักดิ์ศรีมากๆกับเรืองหลวงนะคะแล้วก็น้องๆทุกคนก็วันนี้สวยแล้วก็โอ้โหนึกว่าเวทีระดับประเทศยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะคะมงกุฎมีแค่เพียงอันเดียวและมงกุฎก็จะเลือกคนเพราะฉะนั้นทำให้สมกับที่คุณจะได้รับค่ะมาถึงโบนัสบ้างค่ะค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ขอชื่นชม PD นะคะแล้วก็คนจัดงานในวันนี้นะคะจะบอกว่ายิ่งใหญ่มากๆอลังการจริงๆนะคะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนแล้วกันค่ะขอให้ทำเต็มที่ในทุกรอบนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะอ่ะโกฝากให้กำลังใจมิสแกรนด์ไทยแลนด์แล้วก็เป็นตัวแทนคุณวัฒน์อิสระไกรศิลป์ก็อยากเป็นกำลังใจให้ทั้งพีดีแล้วก็ผู้เข้าประกวดคนที่ได้ตำแหน่งแล้วเป็นตัวแทนจังหวัดแล้วก็อยากให้ดูแลตัวเองเยอะๆนะคะเพราะว่าปีนี้เก็บตัวหนักมากหลายวันมากเป็นเดือนเลยนะคะชาร์จพลังมาให้เต็มที่นะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะโอเคค่ะ